เอาละครับคุณผู้ชมพูดกันถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียครับตอนนี้เราเห็นว่าอาหารเสริมต่างๆนี่แพร่ระบาดมากๆนะครับกรณีก่อนหน้านี้มีเด็กคนหนึ่งไปซื้อยาลดความอ้วนมากินแล้วก็เสียชีวิตล่าสุดมีกรณีน่าเศร้าครับคุณผู้ชมเป็นสารสกัดหมามุ่ยอินเดียคุณทันยามัยเคยได้ยินไหมยังไม่เคยนี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ถือว่าฮิตกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นการบำรุงอวัยวะภายในครับแล้วก็ผิวมีน้ำมีนวลเปล่งปังผู้หญิงอยากลองไหมแต่อ่านจากข่าวนี้แล้วนะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่ามีหญิงสาววัยเพียง21ปีเท่านั้นทานสารสกัดตัวนี้เข้าไปและเหตุสลดคือเสียชีวิตคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ก็เกิดที่จังหวัดตรังนะคะโดยสาธารณสุขจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วทั้งเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็ประวัติของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวประกอบด้วยก็คือเป็นโรคลมชักค่ะโดยเมื่อวานนี้นายแพทย์สมบัติพดุงวิทย์วัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมเดินทางเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สารสกัดหมามุ่ยอินเดียและประวัติการรักษาโรคของนางสาวสัตพรพันธ์ทองน้องมิ้วนะคะอายุ21ปีแพ้สารสกัดหมามุ่ยอินเดียจนเสียชีวิตก็มีคุณแม่คือนางสาวไอออนอรินอดุลวิบูลเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะเห็นมาตลอดตั้งแต่ที่ปรึกษาคนที่นำมาขายลูกจะแพ้ไหมจนถึงให้ลูกกินแล้วก็ลูกก็เสียชีวิตค่ะครับโดยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าจริงๆมีคนมาชวนครับตนเองกับบุตรสาวให้เป็นเครือข่ายธุรกิจขายตรงมาลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันก่อนจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรถามไปแล้วนะครับยืนยันไปแล้วว่าจะมีผลข้างเคียงกับโรคลมชักของลูกสาวหรือเปล่าแต่คำตอบก็ยืนยันนะบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนก็เลยตัดสินใจครับทานสารดังกล่าววันละประมาณ2แคปซูลครับต่อวันแล้วก็มีตอนเที่ยงเพิ่มขึ้นอีก2แคปซูลก็เป็นประมาณ4แคปซูลนะครับโดยคุณแม่ก็บอกครับวันที่7มิถุนายนตัวของลูกสาวเนี่ยก็เริ่มมีอาการปากบวมตาบวมตัดสินใจพาไปหาหมอหมอก็บอกเป็นการแพ้ยาปกติปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นครับลูกสาวเริ่มมีอาการหนักขึ้นเลือดนี่ออกมาทางลิ้นมีตุ่มใสมีแผลผุพองและก่อนที่น้องมิ้วจะเสียชีวิตเพียง1วันครับน้องบอกว่าตาเริ่มมองไม่เห็นเพราะว่าตาเริ่มเป็นหนองแล้วก็ลืมตาไม่ขึ้นด้วยนี่อาการหนักนะคะแล้วก็หลังจากเสียชีวิตน้องมิ้วเสียชีวิตนะคะคุณแม่ก็นำร่างของน้องไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายสารสกัดหมามุ่ยอินเดียก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะมอบเงิน 40,000 บาทไว้เป็นค่าใช้จ่ายชันสูตรศพซึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาบอกว่าการแพ้สารสกัดหมามุ่ยนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นกรณีแรกของไทยและอาจเป็นกรณีแรกของโลกด้วยนี่เป็นคำอ้างอิงของคุณหมอนะคะส่วนผลจากการผ่าพิสูจน์ต้องรออีกประมาณ2เดือนค่ะเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของบริษัทแต่ก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจากนี้ไปรัฐบาลควรมีมาตรการดูแลอาหารเสริมชนิดใหม่ๆที่เชื่อว่าก็จะเข้ามาในประเทศไทยอีกเรื่อยๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆควรให้มีหน่วยแพทย์รองรับดูแลก่อนว่าคนที่มีโรคแบบไหนรับประทานได้หรือไม่นะคะจะได้ไม่นำมาซึ่งการสูญเสียแบบนี้ค่ะครับจริงๆคุณผู้ชมก็ร่วมเป็นหูเป็นตาได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันออกมาจากฝั่งของอย.นะครับชื่อว่าอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันคุณธัญมัยอย่างคุณผู้ชมหรือว่าคุณธัญมัยเองก็ดาวน์โหลดได้ครับเวลาเราเจอเบาะแสอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าไม่ปลอดภัยตรวจสอบมาแล้วผ่านจริงไม่จริงก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ส่งไปโดยตรงกับองค์การอาหารและยาด้วยนะครับน่าสนใจขอบคุณคุณพัฒดลนะคะเพราะว่าอาหารเสริมมีนับพันนับหมื่นชนิดเลยแหละพูดถึงทั้งที่ถูกอย.และไม่ถูกอย.เข้ามาในประเทศไทยนะคะแอปพลิเคชันคืออย.สมาร์ทแอปพลิเคชันสมาร์ทแอปน่าสนใจมากค่ะ